บรรยายคราวนี้ก็เป็นเรื่อง dictionary นะฮะเขาก็เขียนชื่อย่อเป็น dic นี่เฉยๆนะครับเรารู้จัก list นะเพราะนั้นเราก็พยายามขยายความเข้าใจของเราในเรื่อง list เนี่ยให้มาใช้กับเรื่อง dictionary นะฮะทบทวนนิดหนึ่งนะครับ list ก็เป็นเก็บของนะของใน list เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับจำนวนของที่มีอยู่ใน list ก็เพิ่มได้เรื่อยๆเพิ่มได้ลดได้เวลาจะหยิบทีละชิ้นเราก็ต้องใช้ index นะครับคือลำดับในนี้เป็นลำดับที่เราใส่เข้าไปนะยกตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็ตัวแรกก็เป็นตัวที่0ต่อมาก็เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5นะตัวสุดท้ายใช้ index ว่าลบ1ก็ได้นะครับอันนี้ทบทวนพื้นฐานที่ทุกคนผ่านมาแล้วนะคราวนี้เวลาเปลี่ยนเป็น dictionary เนี่ยเราเปลี่ยนจากการ index นะด้วยเลขนะ0ถึง n ลบ1เนี่ยนะครับเป็น key กับ value value ก็คือค่าที่มันอยู่ใน list เหมือนเดิมอ่ะนะคราวนี้ key เนี่ยสมมติเราเทียบกับ list นะครับ key ของการเข้าถึงข้อมูลใน list ก็คือ integer ถูกไหมฮะตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2นะแต่ key ใน dictionary เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะเป็น string ตัวอย่างที่เราใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเป็น string นะครับแต่คุณจะใช้เป็น integer ก็ได้นะโอเคนะครับเพราะนี่จะเก็บเป็นคู่นะที่เรียกว่า key value นะครับตัวแรกเป็น key ตัวที่2เป็น value นะคู่นี้มันก็โดยวิธีการเขียนโปรแกรมก็เป็นใช้โคลอนขั้นกันระหว่างคีย์กับแวลูนะครับเนื่องจากในลิสต์เนี่ยทำไมมันมีแต่แวลูนะเพราะว่าตัวคีย์มันนะที่เป็นเลขอินดิเจอร์ที่เป็นอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ต้องโชว์มันเรียงลำดับของมันโดยไม่ต้องแสดงออกมาถูกไหมฮะแต่พอในดิกชันนารีเนี่ยมีทั้งคีย์และแวลูยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับนะเช่นมันเดย์เป็นวันจันทร์Tuesday เป็นวันอังคารในตัวอย่างนี้นะแล้วก็เราจะรู้ว่าประเภทนี้เป็น dictionary มันก็จะต่างกับ list ตรงที่ว่า list เนี่ยใช้วงเล็บเหลี่ยมส่วน dictionary ใช้วงเล็บโค้งนะเขาเรียก curly bracket นะโอเคนะครับแล้วเรามาดูตัวหนึ่งสมมุติเราจะหาตัวพุทธหรือพอพานเนี่ย index ของมันก็คือ key ของเราแต่ที่นี้เราใช้ string ว่าwe นะเพราะนั้นเราเรียกเราจะหาตัวพอพานถ้าเราอินเด็กซ์มันด้วยคีย์เราก็จะได้ value ออกมานะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มันเปรียบเทียบระหว่าง dictionary กับ list ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า list เนี่ย index ด้วย integer นะส่วน dictionary คิด index ด้วยคีย์นะครับก็ยืดหยุ่นกว่านะตอนหลังจะมีเรื่องประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งเราจะพูดท้ายสุดแล้วก็มีรันโปรแกรมให้ดูเกรดนะครับเกรดเป็น dictionary นะข้างในก็คือเก็บคีย์เป็น ID นิสิตนะแล้วก็ value ก็เป็นเกรด ABC นะจะเห็นว่าเราคีย์เราใช้เป็น string นะเราไม่ได้ใช้เป็น integer ในที่นี้นะเพราะว่าเลขมันใหญ่นะครับนะแล้วก็ใช้เป็น string โอเคนะครับถ้าคุณเทียบกับฟังก์ชันนะที่แมปจากโดเมนไปเรนจ์นะก็คีย์ก็เป็นโดเมนนะ value ก็เป็นเรนจ์นะครับแล้วก็มีจับคู่กันได้ระหว่างโดเมนกับเรนจ์1ต่อ1นะครับคีย์ห้ามซ้ำกันนะ value ซ้ำได้โอเคนะครับนะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเล็กๆนี่นะฮะเล็กๆนี่ทำไงเราใส่ input เข้าไปตึ๊กๆๆๆๆถึงตัวคิวแล้วก็หยุดนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บมันก็ใส่ไปตัวหนึ่งนะมันก็พิมพ์เกรดออกมาตัวนึงใส่มาตัวก็พิมพ์เกรดเป็นตัวเหมือนกับเราไปถามว่า ID นี้เกรดเท่าไหร่นะก็พิมพ์ไปตัวก็ออกมาตัวพิมพ์ไปตัวออกมาตัวโอเคไหมพอถึงคิวก็เลิกไปการทำงานเป็นยังไงคุณคิดถึงตัวแปรเกรดนะครับเกรดนี่เป็นเหมือนกับฐานข้อมูลนะก็เก็บ key value ของข้อมูลที่เราต้องการไว้นะไอ้ตัวนี้มันเก็บไปแล้วในระบบนะเวลาพิมพ์โปรแกรมเข้าไปว่าพอรันโปรแกรมมันก็เก็บเข้าไปในระบบแล้วเวลาเราใช้เราก็วนลูปนะอ่านอินพุตมาทีละตัวจนกว่าจะเจอตัวคิวก็จะเลิกนะครับพิมพ์อ่านเข้าไปตัวหนึ่งก็คืออ่าน ID
นี่อย่าง input เราเป็น string นะ id เราเป็น string พอดีแล้วก็นี่เลยหา grade index ด้วย id เลย index ด้วย string ที่เราพิมพ์เข้าไปนะนะพอเราได้ value มาก็จะเป็น abc ถูกไหมครับก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ไปหา input อันใหม่จนเจอ q ก็เลิกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ dictionary ที่เห็นชัดที่สุดนะก็คือไปค้นคืนข้อมูลนะในฐานข้อมูลนะครับตัวฐานข้อมูลเนี่ยเราก็เก็บเป็น dictionary ไปเลยเวลาเราอัปเดตค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าเราก็ทำเหมือนเปลี่ยนค่าใน list ได้เลยครับนะโดยการทำ assignment ธรรมดาเนี่ยนะครับตอนแรกสุดคุณก็ต้องบอกก่อนว่าเกรดเนี่ยเป็น dictionary ตอนแรกยังไม่มีของอะไรอยู่เลยนะฮะว่างๆแต่แล้วก็ใส่นะ key value นะก็ใช้ assignment ธรรมดานี่แหละนะสมมติเรามี input นะว่าเราจะเพิ่มคือตัวนี้ที่ key ที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยเราใส่เข้าไปใน dictionary ก็เป็นการเพิ่มเข้าไป key ที่เจอแล้วเราเปลี่ยน value ใหม่ก็เป็นการอัปเดตทับไปปรับ value จากของเดิมเป็นของใหม่นะในที่ทำไงตอนแรก dictionary ว่างๆนะครับแล้วก็รับ input มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น integer นะครับอันนี้ก็บอกว่า dictionary เราทั้งหมดจะมี4 entry นะเราจะใส่ของเข้าไป4อย่างใน dictionary แล้วอย่างแรกนะครับก็คือ for i for k เนี่ยก็คือวน4รอบนะแต่รอบทำไงก็รับ input เข้ามานะ input ก็จะเป็น id กับ grade นะรับ input มาสปิตปุ๊บเราก็จะได้ string มา2ตัวนะครับ id string นึงแล้วก็ grade string นึงเราก็อัปเดตเข้าไปใน dictionary ชื่อว่า grade ของเราเลยนะก็เขียนง่ายๆ grade index ด้วย id เท่ากับ g นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่า dictionary ต่างกับ listเวลาเอามาดูหรือเวลาใส่เข้าไปนะโดยการใช้ไอ้ curly bracket นะครับการนับโหวตให้ดูบรรทัดนี้เลยนะลูปเนี่ยจะเป็นวนไปเรื่อยนะจนกว่าจะเจอคิวเพราะนั้นอินพุตนั่นจะเป็นโหวตให้ลิซ่า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 เจนนี่อ้อมอ้อมนะจีสุลิซ่าแล้วก็หมดนะครับแล้วก็วนไปจนไททีละชื่อแล้วเอาชื่อพวกนี้ที่เป็นสตริงเนี่ยไปเป็นคีย์นะเสร็จแล้วค่าของมันนะค่าของมันก็คือเริ่มต้นค่าเป็น0แล้วก็ค่อยๆมีคนโหวตก็นับไปทีละหนึ่งนะเพราะนั้นคุณก็สังเกตนี่เลยโหวตเป็น dictionary นะครับ index ด้วย name ต้องเช็คก่อนนะฮะว่าเป็น name ที่อยู่ใน Blackpinkลิสต์ของชื่อของดาราที่จะโหวตแล้วเช็คก่อนว่า เป็นชื่อที่ถูกต้องนะเราก็เลยทำเป็นลิสต์เอาไว้แล้วเราก็ใช้ name in list เพื่อจะเช็คว่ามันอยู่ไหมถ้าอยู่แล้วก็เพิ่มโหวตตอนแรกโหวตเราใช้เป็น dictionary นะโดย key ของเราก็คือชื่อของดารานะครับ value ของเราก็เป็นเลขนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนแรกสุดเราโหวตเนมเท่ากับ0ถูกไหมเราทำทุกชื่อนะนะอันนี้คือสร้าง dictionary ขึ้นมานะครับที่มีชื่อ4ชื่อนะตาม Blackpink แล้วก็แต่ละชื่อมี value 0นะครับเพราะฉะนั้นลูปแรกก็สร้าง dictionary ลูปที่2ก็รับจาก input แล้วก็ไปเพิ่มค่าโหวตนะครับลูปที่3ก็พิมพ์ออกมาเวลาเราไปค้นในเด็กหรือจะทำการลิสต์ทุกค่าในเด็กออกมาเราก็ต้องใช้ for key ในเด็กโอเคไหมครับนะเพราะเด็กเนี่ยมันมีค่า key กับ value เพราะนั้นพอเรา for ไอ้นี่ในนั่นนะฮะมันก็จะดึงมาทีละตัวดึง key มาทีละตัวทีละตัวทีละตัวดึงมาแล้วแล้วคุณจะทำอะไรคุณก็อย่างเช่นนี้นะเราบอกเด็กตัวที่ t นะครับนะfor k index นะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ที่เราใช้คือ for key ใน dict นะมันก็จะวนลูปจนครบหมดทั้ง dict นะครับ
อ่ะก็จะเห็นให้ดูนะ ordinal เป็น dictionary ที่คู่มันก็คือคู่เป็นตัวหนังสือกับตัวเลขนะ first เป็น1 second เป็น2อย่างนี้เป็นต้นนะครับจนถึง10นะ tenth เป็น10เราแค่พิมพ์แล้วก็จะพิมพ์ทุกค่าใน dictionary ก็ใช้ for key ใน ordinal นะคีย์เนี่ยคือคีย์ตัวแรกก็จะเป็น first คีย์ตัวที่2ก็เป็น second คีย์ตัวที่3ก็เป็น third ในลูปนี้แล้วก็พิมพ์คีย์กับ ordinal ของคีย์นะครับก็คือ value ของมันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะพิมพ์ตามสีส้มนี่ออกมานะครับคีย์มันจะเรียงเท่ากับตอนที่เราสร้างเข้าไปหรือเปล่าอันนี้มันแล้วแต่ว่า Python เป็นเวอร์ชันไหนนะเวอร์ชันปัจจุบันผมคิดว่าเรียงตามลำดับที่สร้างนะครับเราสามารถจะหาว่า dictionary นี่มีกี่ตัวได้โดยใช้ฟังก์ชันเล็งเหมือนปกตินะเหมือนกับ list อะนะ dictionary มีกี่ตัวก็ใช้เล็งก็มันก็จะบอกเลยว่ามีจำนวนของกี่ชิ้นอยู่ใน dictionary อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะลองไปคิดดูนะครับเขาอยากสลับที่นะอย่างเช่น key เป็น a value เป็นสระ a ออ่างใช่มั้ยเราอยากจะกลับกันนะให้คีย์เป็นสระ a ออ่างเป็นภาษาไทยและ value เป็นสตริงภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดึงค่ามาแล้วก็ไปสร้างอีก dictionary หนึ่งมันเป็น dictionary เก่าไม่ได้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นคุณใส่ dictionary อันที่1เข้าไปคุณจะได้ dictionary อันที่2มาคุณสร้างอันใหม่นะไม่ได้ไปอัปเดตอันเก่านะนะครับเรามี key in dictionary แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ if ได้เหมือนกันเพื่อจะเช็คก่อนว่าของอันนั้นมันมีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะในที่นี้ใช้ไงก็ input จะเป็น ID นะครับแล้วก็เราก็ถ้าเจอ ID ที่ถูกต้องเราก็จะพิมพ์เกรดออกมานะถ้าเจอไม่เจอ ID นั้นเราก็จะพิมพ์ not found เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนนะโอเคไหม input เราก็เป็นคงจะเป็น ID ไปเรื่อยๆถ้าเจอ Q เราก็เลิกนะครับสิ่งที่ทำให้ dictionary มีความสำคัญอีกอันหนึ่งนะนอกจากการเข้าถึงโดยใช้คีย์ที่เป็นสตริงแล้วเนี่ยซึ่งสะดวกในหลายสถานการณ์นะฮะเรามีความแตกต่างกันเรื่องความเร็วในการทำงานให้ดูตัวอย่างนี้นะเราอธิบายก่อนนะเดี๋ยวรันให้ดูนะครับsearch all เนี่ยเราจะไปดูทุกอิเลเมนต์นะx เนี่ยจะเป็น dictionary หรือเป็น list ก็ได้นะครับใช้รูปแบบเดียวกันนะก็คือ for i in range นะตอนแรกสุดเราจะเข้าไปหาทีละตัวนะครับเราสมมุติก่อนว่าถ้าเป็น list ก็เป็น list ของเลขนะตัวแรกก็เป็นเลข0ตัวที่2เป็นเลข1เรียงไปสมมุติเรามี n ชิ้นก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเลข n ลบ1โอเคนะครับนะเพราะเราก็แล้ว i in range nเพราะ n นี่เป็นเลนส์ของ input ของเราเนี่ย input ของเราก็ไอของที่เราจะมาหาข้างในก็เป็น list ก็ได้หรือจะเป็น dictionary ก็ได้นะในตัวอย่างนี้นะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกันดูว่าถ้ารันเรื่องเดียวกันในโดยใช้ list นะหรือโดยใช้ dictionary อันไหนเร็วกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเราคือเราหาเลข i นะเพราะนั้นเราวิ่งอยู่เลยเอา i แล้ววิ่งไปดูทุกตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่ามีอยู่ไหมนะโอเคนะฮะถ้ามีอยู่ก็เลิกนะเพื่อจะให้ครบกรณีแล้วก็ดูไอ้เลขที่ไม่มีอยู่ได้ไหมนะครับเราก็ไปหาว่าเลขเนื่องจากในลิสต์ที่เราจะค้นนะฮะมันมีเลขใหญ่สุดแค่ n ถูกไหมฮะเราก็ใส่เลข n บวก1เพราะนั้นมันก็ทุกรอบนะนี่คือหาสมมุติว่าลิสต์เรายาว10ตัวมันก็หา10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  10ครั้ง10ครั้ง10ครั้งนะนะทุกครั้งก็จะไม่เจอถูกไหมอันนี้คือกรณีที่เจอนะไล่หาทุกตัวเจออันนี้ไล่หาทุกตัวไม่เจอโอเคนะครับไอ้โจทย์ไอ้ฟังก์ชันเซิร์ชของเราทำไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ใส่เวลาเข้าไปนะเวลาเราอยากจะรู้ว่าวิ่งแล้วมันเร็วหรือช้านะครับหน่วยเป็นวินาทีนะฮะแล้วก็ import คลังโปรแกรมชื่อว่าเวลามาแล้วก็ใช้เนี่ย time อันนี้ก็คือคลังโปรแกรมนี้ฟังก์ชันของมันคือ
เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ก็ time จุด time วงเล็บนะครับเพราะนั้นก็จะได้เวลาวินาทีตอนที่อยู่บรรทัดแรกวิ่งจนเสร็จใช่ไหมก็จะได้ time ลบ time จุด time อีกตัวหนึ่งก็เป็นเวลาที่สองเอาเวลาตอนหลังมาลบเวลาตอนแรกก็จะได้ช่วงกินวิ่งจากบรรทัดนี้ถึงบรรทัดนี้กินเวลานานเท่าไหร่โอเคนะครับอันนี้คือตัวโปรแกรม search ของเราเวลาเราใช้เราก็สร้างลิสต์ขึ้นมานะอันนี้ยาว 5,000 เลขนะ0ถึง 4,999 50,000 50,000 นะแล้วเราก็สร้างเสร็จนะ L ก็จะเป็นลิสต์ของเลข D ก็เป็น dictionary ของเลขนะก็คีย์มันก็จะเป็นสตริงเลข0สตริงเลข1เลข value ก็เป็น1 0ถึง 49,000 something โอเคนะครับเพราะนั้นของ2 อย่างก็เป็นลิสต์ของตัวเลขทั้งคู่นะตัวนึงเป็นทำด้วยลิสต์อีกตัวทำด้วย dictionary โอเคนะครับนะวิธีทำดิจิทัลก็เห็นง่ายๆดีตัวที่ i ถ้าเขา i เพราะนั้นเราอินเด็กซ์ด้วยไอค่าอินทิเจอร์นะฮะแล้วก็ value มันก็เป็นอินทิเจอร์เหมือนกันนะครับ dictionary index ด้วย string ก็ได้ด้วย integer ก็ได้นะฮะเดี๋ยวมันก็แปลง integer เป็นอะไรบางอย่างไปอยู่ดีนะครับและเราลอง search all นะ search all คือค้นทุกสมมติมันมี100ตัวก็เอาเลข1ไปค้นนะเอาเลข2ไปค้นถึงเลข100นะโอเคนะค้นในลิสต์นะแล้วก็อีกทีนึงค้นใน dictionary ผลปรากฏว่าตามรูปนี้นะครับว่าลิสต์เนี่ยช้ามากนะ40วิ dictionary นี่ผู้หญิง1ใน100วินั่นเองโอเคก็มาถึงตอนนี้เดี๋ยวรันให้ดูอันนี้คือโปรแกรมที่ผมเตรียมไว้ก่อนตอนแรกนะเราก็เนี่ยคือ search all นะโดย x ที่จะใส่เข้ามาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เป็นลิสต์อีกครั้งหนึ่งเป็นดิกชันนารีอ่ะเรารันตัวนี้ก่อนปุ๊บเพื่อจะสร้างเก็บเกือบของไอ้โปรแกรมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้มีเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับคราวนี้เหมือนกันเมื่อกี้เราก็สร้าง L ใหญ่ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นลิสต์2ตัวเลขนะครับ0ถึง29,000นะแล้วก็ D เล็กนี่เป็นดิกชันนารีนะก็ดีตัวที่ i เท่ากับ i เพราะดี0เท่ากับ0ดี1เท่ากับ1ไงมันก็จะเป็น dictionary นะครับที่คีย์เป็น0ถึง29,000นะแล้วก็ value ก็เป็น0ถึง29,000เหมือนกันแล้วเราก็ไป search ใน list ทีหนึ่ง search ใน dictionary ทีหนึ่งวิ่งปึ๊บแน่นอนฮะมัน40วิมันอันนี้ก็คงทั้ง10 20วิแหละเดี๋ยวลองดูสิไอ้ช้ากันนะอ่ะคุณเห็นว่าในตัวอย่างของเรานะครับนะทิ้งมีของอยู่ 3,000 ไอ้ 30,000 ชิ้นนะถ้าเราใช้ลิสต์ใช้14วิใช่ไหม dictionary ก็ใช้4ส่วน1,000ของวินาทีโอเคนะฮะก็4มิลลิเซคันด์นะฮะคราวนี้แปลประกาศอย่างนี้เขียนง่ายเลยถูกไหมคราวที่แล้วเราเคยทำอันนี้แล้วไปทีแล้วตอนทำ list processing อันนี้จะมีชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นก็ใส่ดิกให้หมดก็จบละใช่ไหมแล้วก็เวลาค้นก็ค้นด้วยชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นโอเคนะครับขายไอศกรีมก็ไม่ซับซ้อนนะอย่างแรกสุดเราทำเดี๋ยวดูคงปัญหาก่อนนะเรามีบันทึกนะครับยอดการขายว่าเราขายไอติมแบบไหนได้กี่ชิ้นอยู่ข้างล่างจำนวนขายนะครับข้างบนเป็นรายการบอกว่าต้นทุนของเราเนี่ยหรือราคาขายเราชิ้นนึงเท่าไหร่นะเราก็อยากจะพิมพ์จำนวนขายออกมาแล้วก็หาว่าเราแน่วันนี้เก็บเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่นั่นก็เพราะนั้นก็ต้องเอาเราบอกว่าแม็กนัมขายไปได้5ชิ้นใช่ไหมชิ้นละ50บาทเพราะนั้นยอดการขายวันนี้ของแม็กนัมก็ต้องเป็น250แล้วก็มียอดขายทุกอันก็บวกกันก็จะได้ตัวเลขสุดท้ายนะยอดรวมทั้งหมดนะครับเพราะมันมี2ส่วนส่วนบนเป็นชื่อสินค้ากับราคามันนะเพราะนั้นก็ตัวมาก็เอานี่เป็น dictionary ซะแล้วอันนี้ใส่ input มาแล้วก็เอามาดูตัวค้นใน dict ว่านะเรารู้จำนวนใช่ไหมแล้วรู้ว่า1ชิ้นมันเท่าไหร่แล้วก็จับมาคูณกันนะแล้วก็เก็บเลขไปเรื่อยเพราะ input ก็เก็บนะพอหมด9 input เราก็สัมแล้วก็ตอบไอ้ total sum ได้
นะครับเพราะนั้นมีจิตดิกชันนารีเนี่ยทำให้งานนี้ง่ายมากคุณลองจินตนาการว่าถ้าไม่มีดิกชันนารีเนี่ยคุณต้องนั่งค้นว่าไอ้แม็กนัมมัน50บาทคอนเนตโต้25บาทต้องเขียนเป็นโปรแกรมนะถูกไหมต้องเขียนเป็นโปรแกรมถึงแม้ถ้าคุณใช้ลิสต์กันนะมี2ลิสต์ลิสต์นึงเป็นลิสต์ของชื่อไอติมอีกลิสต์นึงเป็นลิสต์ของราคาคุณต้องค้นชื่อแรกเอาอินเด็กซ์มาแล้วเอาอินเด็กซ์ไปค้นลิสต์ที่2เพื่อจะได้ราคาทุกๆครั้งนะที่คุณจะเจอแม็กนัมเนี่ยเราจะเอาราคา50บาทมาใช้เนี่ยต้องวิ่งอย่างนั้นนะก็ต้องเขียนเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงแต่ถ้าคุณ implement ข้างบนเนี้ยเป็น dictionary มันก็คือไม่ต้องมีอะไรเลยนะเวลาเขียนก็ index ไปตรงๆเลยเพราะว่ามันสร้างมาในตัวภาษาละจึงทำให้ dictionary tuple แล้วก็ set ที่คุณจะเรียนต่อไปข้างหน้าเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนที่1มีประสิทธิภาพนะ2ใช้ง่ายมากนะครับก็เรื่องประสิทธิภาพขอย้ำอันนี้สไลด์สุดท้ายละนะครับอ่ะเราลองดูลิสต์ก่อนกันนะลิสต์ถ้า x เป็นลิสต์ e เป็นข้อมูล1ตัวนะเราถามว่า e in x โอเคนะครับอันนี้จะช้าเพราะมันต้องวิ่งเข้าไปดูทีละตัวโอเคนะเราต้องการว่า x ตัวไหนที่ e ปรากฏอยู่ใช่ไหมก็อินเด็กซ์ e ของ x อันนี้ก็ช้าเพราะมันต้องวิ่งเข้าไปดูทีละตัวนะครับ เวลาที่ assign หรือเอาค่าออกมาเลยเช่นเรารู้ว่า k เป็นเท่าไหร่นะ x ตัวที่0นะ x ตัวที่5 index อย่างนี้ใน list เร็วเพราะเรากำหนดไปเลยว่าตัวนั้นตัวนี้นะถ้า in เนี่ยไม่รู้เพราะเราต้องวิ่งเข้าไปหาทีละตัวโอเคนะครับกลับกันดู dictionary e in d เร็วนะครับโปรแกรมที่เมื่อกี้รันให้ดูใน collab เราใช้ e in d ตลอดนะพอ e in d e in x ของ list ช้า e in d ของ dictionary เร็วความเร็วต่างกันเมื่อกี้นี้เท่าไหร่14วิกับ4มิลลิเซคก็ต่างกันโอเคก็ 4,000 เท่าเร็วกว่ากัน 4,000 เท่าเลยนะตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำ in class นะครับในCourseView เดี๋ยวผมออกโจทย์ให้เดี๋ยวนี้เลยครับ